5.1 นะครับร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศนะครับคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ศ.นะครับท่านธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับกับคณะเป็นผู้เสนอนะครับด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ศ.มายังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา133วงเล็บ2ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้วนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา77และประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพ.ศ. 2562ข้อ2รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางไว้ให้ท่านสมาชิกท่านสมาชิกมีอะไรครับท่านประธานครับกับผมนายอัครนันท์กันกิตินันท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดกาญจนบุรีครับพรรคเพื่อไทยผมมีเรื่องที่จะก่อนที่เข้าจะสู่พิจารณาระเบียบวาระครับท่านประธานผมขอหารือท่านประธานผ่านไปยังผู้เสนอร่างด้วยความเคารพครับถึงร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้าและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศครับท่านประธานโดยหลักการครับกับผมและพรรคเพื่อไทยเองครับท่านประธานสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและก็ยินดีมากๆครับถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีแนวคิดในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้ามาซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางในการสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศดังการเช่นในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับอย่างไรก็ดีกับผมได้รับทราบมาว่ามีภาคประชาชนครับที่มีแนวคิดที่จะเสนอร่างคล้ายๆกันเนี่ยครับที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถึง2ฉบับของคณะกรรมการ Gen X ซึ่งอยู่ในระหว่างการระดมรายชื่อให้ครบ 10,000 รายชื่อตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ครับแล้วก็2คือร่างของกลุ่มบุคคลที่เป็น Intersex และ Non-Binary ในนาม Intersex Thailand ครับท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับหัวใจในการออกกฎหมายคือการรับฟังเสียงของประชาชนถ้าภาคประชาชนมีความประสงค์ที่จะเสนอร่างกฎหมายและมีการดำเนินการไปแล้วก็ผมคิดว่าหากเราจะรอให้ร่างกฎหมายของภาคประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาพิจารณาสู่สภาผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นอย่างมากครับผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นข้อกังวลต่างๆจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ และที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LGBTQ เพื่อให้กฎหมายเป็นของทุกกลุ่มไม่ให้กฎหมายเกิดข้อกังขาว่าอาจจะนำไปสู่การลดทอนสิทธิเสรีภาพของคนใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ดังนั้นผมจึงขอเสนอเจ้าของร่างที่ได้พิจารณาถอนร่างฉบับนี้ออกไปก่อนเพื่อให้ร่างกฎหมายจากภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆได้มีโอกาสเข้ามาพิจารณาร่วมกันรวมถึงให้มีเวลาทำการให้มีเวลาการทำงานครับระดมความคิดรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนทั้งจากส่วนที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ และกลุ่มที่ไม่อยู่ใน LGBTQ ครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้เสนอร่างครับจะถอนก่อนไหมครับหรือว่ายืนยันครับค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ที่พูดถึงในเรื่องของการให้ถอนไปก่อนนะคะคือจริงๆท่านคิดว่าเรื่องเนี้ยได้มีเราสามารถที่จะสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายได้อยู่แล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่เราตั้งคณะกรรมการแล้วก็รวบรวม
กลุ่ม NGO กลุ่มที่ผลักดันเรื่องประเด็นดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายเพื่อนกระเทยไทยหรือสมาคมฟ้าสีรุ้งและองค์กรอื่นๆเราสามารถสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมหากเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วประเทศรออยู่นะคะเราก็ควรจะต้องผลักดันและท่านคิดว่าสภาผู้แทนราษฎรของเรานั้นเปิดกว้างอยู่แล้วนะคะท่านจึงต้องฝากท่านพิจารณากลับไปว่าแล้วการทำงานของกระทรวงพม.นะคะจากการทำงานที่ผ่านมาก็ต้องสอบถามไปทางคณะรัฐมนตรีว่ามีความคืบหน้าในการทำร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างไรนะคะท่านเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เพิ่งจะมาผลักดันกันในเวลาที่ท่านยื่นกฎหมายเมื่อเดือนสิงหาคมแต่เรื่องนี้ผลักดันกันมาตั้งแต่ปี2559และเราก็จะมีคำพูดอยู่เสมอว่าสิทธิความหลากหลายทางเพศนั้นประเทศไทยไปไม่ถึงไหนเสียทีนะคะท่านจึงขอยืนยันว่าวันนี้ถึงจุดที่เราจะต้องไปถึงไหนเสียทีค่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้เสนอนะครับยืนยันที่จะไม่ถอนนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับครับถ้างั้นนะครับขอเชิญผู้เสนอนะครับได้แถลงหลักการและเหตุผลครับเชิญครับค่ะก็ขอเสนอหลักการกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ศ.ค่ะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีหลักการก็คือว่าให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศค่ะเหตุผลคือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงส่งผลให้เกิดการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะเอกสารของรัฐไทยก็ยังกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามซึ่งถือตามเพศกำเนิดได้แก่เด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวและนางส่งผลให้บุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นประสบปัญหาในการแสดงตัวตนการตัดสินใจกำหนดวิถีทางเพศของตนและกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนสากลได้รับรองเรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งยอมรับเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศที่มีความหลากหลายดังนั้นสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมุ่งให้เกิดการคุ้มครองและรับรองสิทธิ์ในเรื่องการใช้คำนำหน้านามการระบุเพศของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานคะเจนเดอร์นะคะท่านขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษค่ะที่แปลเป็นไทยว่าเพศสถานะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาจากอดีตด้วยมือของพวกเราทุกคนค่ะและการประกอบสร้างจากอดีตที่ผ่านมานี้นะคะก็ประกอบสร้างเพียงแค่สองเพศและบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นธรรมชาติที่เราอยู่ร่วมบนโลกใบนี้ไม่ได้ถูกเห็นค่ะและโลกสองเพศนี้เองนะคะก็จึงออกแบบกฎระเบียบวัฒนธรรมเรื่องเล่าต่างๆที่ส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นสืบสารเรื่องสองเพศต่อกันมาและแน่นอนที่สุดแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญไทยก็ยังไม่มีพวกเราบัญญัติหรือมีตัวตนอยู่ในนั้นค่ะ wow. วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นจุดสำคัญนะคะที่เราในฐานะผู้แทนราษฎรสามารถที่จะร่วมประกอบสร้างสังคมใหม่
พื่อแก้ไขกฎหมายให้รับกับคนทุกเพศแก้ไขอดีตที่เราออกกฎหมายและไม่ได้คำนึงถึงพวกเขาออกกฎระเบียบต่างๆที่ไม่ได้คำนึงถึงพวกเขาจึงทำให้พวกเราดำรงชีวิตดำเนินวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศร่วมกับสังคมไม่ได้เหมือนโลกที่กลับตาลปัดค่ะพอเรื่องเพศจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดเรื่องเพศนั้นเรื่องเพศเป็นทุกลมหายใจของพวกเราเรื่องเพศเป็นเรื่องของทุกก้าวเดินของพวกเราทุกคำพูดตั้งแต่ที่เราตื่นนอนและตอนที่เราเข้านอนทุกการกล่าวคำทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นเรื่องเพศของพวกเราและก็ของพวกเขาที่ต่างฝ่ายหนึ่งได้รับการยอมรับเพราะเป็นไปตามมาตรฐานของสังคมและวัฒนธรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับถูกมองว่าเป็นพวกเบี่ยงเบนและผิดปกติสร้างความตลกขบขันให้กับสังคมและในวันนี้นะคะหากเราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างสังคมได้อย่างไรก็คือการที่เราคืนเจตจำนงในเรื่องของการระบุเพศให้กับพวกเขาเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สำนึกภายในที่เขาจะบอกตนเองได้เหมือนกับพวกเรานะคะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเพศอะไรและอยากที่จะดำเนินชีวิตแบบไหนทั้งวิถีการแสดงออกของพวกเขาและนี่คือหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า self determination คือกำหนดเพศด้วยตัวเองและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มที่เราจะเปลี่ยนแปลงการที่ให้เขาสิทธิ์มีการกำหนดเพศและเราต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อไปและมีอีกหลายก้าวสำคัญที่จะต้องผลักดันเพื่อให้ความหลากหลายของสังคมและกฎหมายได้โอบรับความหลากหลายวันนี้เวลาที่เราพูดเรื่องเพศในสภาชุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมรสเท่าเทียมหรือไม่ว่าจะเป็นในการประชุมคณะกรรมการต่างๆเวลาที่เราพูดเรื่องเพศเราก็จะเข้าใจในเชิงกฎหมายว่าเพศชายคือเพศทางกายภาพเพศหญิงคือเพศทางกายภาพแต่วันนี้กฎหมายเราต้องบัญญัติให้พูดถึงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเพศวิถีเพราะเพศมันมีคำอธิบายมากกว่าเรื่องของร่างกายและเพศทางกายภาพค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเรามีนิยามอัตลักษณ์ทางเพศนะคะซึ่งจริงๆเราก็ได้คัดลอกมาจากประเทศอาร์เจนตินาและมอร์ตาว่าอัตลักษณ์ทางเพศคืออะไรอัตลักษณ์ทางเพศคือการที่บุคคลหนึ่งรับรู้นะคะต่อตนเองว่าเขาคือใครเป็นเพศอะไรซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำหนดหรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศและนี่คือหนึ่งหลักการสำคัญของยอร์กยาการ์ตาเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเราจำเป็นต้องออกกฎหมายที่ต้องคำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเพศวิถีไม่ใช่เพียงแค่เพศทางกายภาพเท่านั้นค่ะร่างกฎหมายฉบับนี้ให้การคุ้มครองใครบ้างนะคะกลุ่มแรกคือบุคคลข้ามเพศบุคคลข้ามเพศคือใครนะคะบุคคลข้ามเพศก็คือมีเพศกำเนิดเป็นหญิงและอาจจะต้องการที่ข้ามมาเป็นเพศชายหรือในทางกลับกันเพศชายในทางกำเนิดและต้องการข้ามมาเป็นเพศหญิงนะคะเราจะให้สิทธิ์ในการที่จะแสดงเจตจำนงในการดำรงอัตลักษณ์ทางเพศของเขาในสังคมค่ะหรือกลุ่มที่สองกลุ่มบุคคลที่ไม่นิยามตัวตนว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงนะคะไม่มีอัตลักษณ์ที่เป็นชายหรือมีอัตลักษณ์ที่เป็นหญิงตัวอย่างเช่นกลุ่มบุคคล non-binary นะคะซึ่งมีตัวตนอยู่ในสังคมซึ่งกลุ่มนักขับเคลื่อนกลุ่มเพศความหลากหลายนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมีการรวมตัวก่อตั้งขับเคลื่อนสิทธิขับเคลื่อนในเรื่องการต่อสู้ให้มีตัวตนทางกฎหมายให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นทอม
ความเป็นกระเทยซึ่งมีตัวตนอยู่ในสังคมคู่กับพวกเรามายาวนานบุคคลที่เป็นอินเตอร์เซ็กคือถ้าเราอาจจะแปลต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในกฎหมายภาษาไทยและก็ระเบียบของภาษาไทยเราพูดถึงบุคคลที่มีลักษณะสองเพศหรือเพศกำกวมนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็จะประสบปัญหาถึงจะมีจำนวนน้อยนะคะมีประมาณ900กว่าคนในประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนกลุ่มอินเตอร์เซ็กได้ต่อสู้ก็คือการผ่าตัดยืนยันโดยแพทย์เลือกเพศให้พวกเขาโดยที่เขาไม่ได้แสดงเจตจำนงสิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการคุ้มครองว่าเพศนั้นพวกเราต้องเลือกเองนี่คือหลักการสำคัญของ self determination คือการกำหนดเพศต้องเกิดจากพวกเราไม่ใช่เกิดจากรัฐนี่คือการกลับวิธีคิดที่เราบอกว่าเราจะประกอบสร้างสังคมใหม่อย่างไรเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วรัฐจะบอกเราว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงตามกายภาพของเราแต่การประกอบสร้างจากวันนี้ไปเราจะต้องเปลี่ยนให้บุคคลทุกคนสามารถที่จะกำหนดเพศตัวเองได้สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประเทศไทยอย่างไรหลายๆท่านอาจจะมองว่าจากที่เราได้ป๊อปอัพหรือได้นำเสนอเรื่องกฎหมายนี้เมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมานะคะจากประเด็นของคนดังคนหนึ่งกับคำนำหน้าว่าคุณนะคะก็มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยนะคะเสียงว่ามันจะเกิดการสับสนเสียงมันอาจจะมีความกังวลว่าจะเกิดการหลอกลวงนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนนะคะนักเคลื่อนไหวทุกคนได้ทำงานมาและก็เป็นสิ่งที่ไม่เกินคาดที่เราจะได้รับคำถามเหล่านี้หรือสิ่งที่เป็นข้อกังวลของสังคมค่ะแต่ท่านจะบอกว่าเรื่องการกำหนดเจตจำนงเรื่องเพศนั้นเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะว่าอัตลักษณ์ทางเพศนั้นเป็นเรื่องสำนึกภายในของพวกเขาเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่เขาจะกำหนดตัวเองได้คำถามว่าถ้าวันนี้กลัวการหลอกกันท่านเชื่อว่าการหลอกกันไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะคะเรามีผู้หญิงหลอกผู้ชายเรามีผู้ชายหลอกกระเทยเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหลอกผู้หญิงเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหลอกผู้ชายการหลอกลวงกันนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศแต่มันขึ้นอยู่กับความเป็นปัจเจกและความซื่อสัตย์ของแต่ละคนนิยามคำว่าหลอกลวงคืออะไรวันนี้เรามีผู้ชายรักกับผู้หญิงข้ามเพศอันนี้คือเรื่องจริงนะคะท่านในที่นี้อาจจะจริงหรอจะมีผู้ชายรักผู้หญิงข้ามเพศหรอมีจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมีส.ส.อีกหลายท่านอภิปรายเรื่องนี้เรามีผู้หญิงที่รักผู้ชายข้ามเพศมีจริงๆหรอมีค่ะเรามีผู้หญิงข้ามเพศที่รักผู้ชายข้ามเพศไหมมีค่ะอยู่ในห้องประชุมสมรสเท่าเทียมท่านเคยไปแจ้งความไปเป็นเพื่อนเพื่อนท่านซึ่งเป็นนางโชว์นะคะไปแจ้งความเนื่องจากเขามีปัญหากับแฟนผู้ชายของเขาซึ่งตามสะกดรอยนะคะและก็สร้างความหวาดกลัวให้กับเพื่อนท่านเมื่อเพื่อนท่านไปแจ้งความก็มีเจ้าหน้าที่กลับมาบอกท่านก็บอกกับเพื่อนท่านว่ามันจะเป็นไปได้เหรอที่ผู้ชายจะมาตามกระเทยท่านนั่งฟังเพื่อนท่านอยู่จนท่านอดทนไม่ไหวจนท่านต้องลุกขึ้นมาบอกกับตำรวจท่านนั้นว่าท่านกำลังเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนะคะกฎหมายในปัจจุบันนะคะจะเปลี่ยนแปลงรัฐไปอย่างไรวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีข้อมูลผู้ชายผู้หญิงคำถามต่อมามันจะดีแค่ไหนคะถ้ากับกฎหมายรับรองเพศนี้ผ่านและจะเปลี่ยนข้อมูลประชากรศาสตร์ของประเทศไทยที่ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเพียงแค่ผู้ชายผู้หญิงแต่เก็บไปถึงว่าเรามีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศกี่คนในประเทศไทย
มันจะดีไหมคะพอเรามีข้อมูลประชากรศาสตร์เราสามารถคาดคะเนงบประมาณสวัสดิการที่อาจจะต้องมีความจำเพาะในเรื่องของเพศมันจะดีไหมคะที่เราจะประมาณการหรือออกแบบนโยบายได้ตอบโจทย์จากข้อมูลประชากรศาสตร์ที่รัฐจะสามารถเก็บได้จากร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะบอกได้ว่าเรามีการเลือกปฏิบัติมากเท่าไหร่เราจะต้องใช้งบสวัสดิการจำเพาะเพศมากเท่าไหร่เราควรมีนโยบายแบบใดที่จะโอบรับอินคลูซีฟคนทุกเพศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสิ่งที่น่าเสียใจวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้แต่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่เราพูดถึงเรื่อง Gender Equality ก็ไม่มีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของผู้หญิงและเด็กวันนี้ท่านอ่าน Gender Gap Report ที่พูดถึงเรื่องช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกเราอยู่อันดับที่74จาก147ประเทศซึ่งชี้วัดในด้านทางการเมืองการศึกษาสุขภาพและเศรษฐกิจน่าเสียใจไหมคะก็ไม่มีข้อมูลของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศท่านคิดว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นผู้นำและสร้างความเท่าเทียมก้าวเข้าสู่สากลจริงๆเราต้องมีกฎหมายฉบับนี้และเราจะต้องมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายเหลือเกินที่จะผลักดันความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นท่านประธานคะร่างกฎหมายฉบับนี้ท่านเข้าใจว่าในสังคมส่วนใหญ่อาจจะมีข้อกังวลในหลายๆอย่างอาจจะมีกฎหมายหลายฉบับที่จะต้องแก้แต่ท่านคิดว่าเราร่วมมือกันในด้านนิติบัญญัติที่จะทำให้กฎหมายในประเทศไทยนั้นโอบรับความหลากหลายเราสามารถร่วมที่จะทำแคมเปญให้คนเข้าใจและยุติความกังวลยุติความกลัวซึ่งฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยให้หมดสิ้นไปได้พวกเราทุกคนคือคนเหมือนกันนะคะท่านตัวท่านเองก็ไม่ได้มีจำเป็นไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรนะคะท่านก็เป็นมนุษย์ถึงจะมีคนบอกว่าท่านเป็นกระเทยหรือว่าท่านจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็คือมนุษย์เหมือนกับทุกท่านที่ต้องการใช้ชีวิตที่ต้องการที่จะสมรสที่ต้องการดำเนินเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตนเองและมันถึงเวลาที่กฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศค่ะสุดท้ายท่านไม่ได้อคติกับว่าคำว่าอรชรหรืออ้อนแอนแต่ท่านกำลังจะอธิบายว่ากระเทยก็จะไม่มีที่ทางและตัวตนทางกฎหมายเพราะว่าเมื่อเด็กๆ เราก็จะถูกอธิบายตัวของเราว่าเด็กคนนี้อ่อนแอนแทนคำว่ากระเทยซึ่งท่านก็เห็นว่าผู้หญิงก็อ่อนแอนเหมือนท่านแต่ก็จะไม่ได้ถูกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมามันถึงเวลาที่ทำให้พวกเรามีชื่อมีภาษามีวัฒนธรรมทางกฎหมายและเรื่องเล่าจากวันนี้เหมือนกับเพศชายเพศหญิงที่เราต้องยืนอย่างทัดเทียมเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมีท่านสมาชิกนะครับเข้าชื่ออภิปรายนะครับท่านแรกท่านธีรชัยแสนแก้วท่านที่สองท่านถากรตันคสิทธิ์นะครับท่านที่สามท่านประสิทธิ์ปฐมพดุงท่านที่สี่ท่านศิรินทร์พัฒน์กองตะการนะครับเชิญท่านธีรชัยแสนแก้วครับท่านธีรชัยครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ
กับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออนุญาตในการที่จะร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติรับรองเพศคำนำหน้านามในการคุ้มครองบุคคลผู้หลากหลายทางเพศที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับการออกกฎหมายใดๆจะต้องเป็นไปตามพัฒนาของสังคมสอดคล้องกับบริบทของสังคมหากกฎหมายใดสุดโต่งเกินไปเกินกว่าความต้องการของสังคมกฎหมายนั้นก็จะสร้างไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมและก็ไม่สามารถตอบโจทย์สภาพสังคมได้กฎหมายฉบับนั้นก็อาจจะสร้างปัญหาต่อสังคมติดตามมาเช่นเดียวกันท่านประธานครับประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเราก็ได้ให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างมากมายครับไม่ว่าท่านจะแต่งกายอย่างไรใส่กางเกงอย่างไรใส่กระโปรงอย่างไรทุกวันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเสมอภาคเท่ากันของทุกคนแล้วทุกวันนี้การคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกๆเรื่องทุกๆคนมีความเท่าเทียมกันนี้ก็เป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยท่านประธานที่เคารพครับที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อให้ใช้สิทธิเสรีภาพในการสมรสรับรองความเป็นคู่สมรสของคนสองเพศและเพศเดียวกันและกับผมก็ได้อภิปรายสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะกับผมคิดเสมอว่าไม่ว่าใครในบนโลกนี้นะครับต่างก็มีความรักไม่ควรถูกปิดกั้นเพราะเป็นเพียงแค่เกิดมาเป็นเพศใดเพศหนึ่งและไม่ควรถูกปิดกั้นเพราะถูกจำกัดเพียงคำหน้านามท่านประธานที่เคารพครับคำนำหน้าชื่อไม่ว่าจะเป็นนายนางนางสาวที่เป็นการแบ่งเพศตามสภาพมาตั้งแต่กำเนิดผมก็มีความห่วงใหญ่และมีความกังวลกับการเปลี่ยนได้ตามสมัครใจเพราะในต่างประเทศสามารถให้เปลี่ยนคำนำหน้าได้มีเกณฑ์มีเงื่อนไขยากง่ายแตกต่างกันไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหากว่ามีการผ่านไปหรือจะมีการเสนออะไรต่างๆก็ต้องมีคุณในวาระต่างๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนทุกคนควรมีสิทธิ์ได้เลือกความเป็นตัวเองครับหากเขาไม่สะดวกในการที่จะต้องใช้คำนำหน้าหรืออาจไม่ตรงกับเพศสภาพณปัจจุบันผมว่าเขาควรมีสิทธิ์เลือกไม่ใส่คำนำหน้านามก็ได้นะครับท่านประธานใส่เป็นชื่อของเขาเลยก็ได้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของการอภิปรายในวันนี้เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมนะครับคือไม่ต้องไปบังคับเขาท่านประธานครับบางประเทศก็ง่ายครับบางประเทศยากมากครับเช่นประเทศมอนตาแอนอาร์เจนตินาไอร์แลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนง่ายกระบวนการตรวจสอบไม่มากแต่อย่างประเทศญี่ปุ่นมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์การเปลี่ยนคำนำหน้าจะต้องมีการแปลงเพศอย่างสมบูรณ์ก่อนนั่นคือการแปลงเพศซึ่งการผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์ส่วนบนของร่างกายเราก็ไม่ได้ว่าง่ายๆนะครับเพราะทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นหลักแสนหลักล้านซึ่งคนจะผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์นี้ในนั้นก็ต้องมีฐานะเศรษฐกิจค่อนข้างดีระดับหนึ่งแล้วครับแล้วท่านได้นึกถึงคนที่อยู่ชนบทที่มีสภาพอย่างนี้เขาเป็นคนยากจนและไม่มีฐานะดีพอที่จะผ่าตัดแปลงเพศโดยสมบูรณ์และเขาไม่มีเงินไปผ่าตัดแปลงเพศได้เพียงพอมันจะเกิดประเด็นปัญหาสังคมใหม่ขึ้นมาเป็นประเด็น
นะครับท่านประธานปัญหาความเท่าเทียมและปัญหาความเสมอภาคและการเปลี่ยนคำนำหน้านามอีกหรือไม่ครับท่านประธานผมอาจจะคิดมากนะฮะท่านได้สนับสนุนสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆพอมานึกถึงแล้วคิดสารตะแล้วประเทศที่เปิดแล้วไม่ได้คัดค้านนะไอ้ที่ว่าจะคำนำหน้าอะไรแต่เป็นความเห็นของสภาผู้แทนเป็นของผมเนี่ยนะฮะท่านประธานครับประเทศที่เปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้ประเทศแรกเมื่อปี1972คือประเทศสวีเดนก็ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนกันง่ายๆนะครับแบบร่างกฎหมายฉบับนี้สวีเดนขั้นตอนการตรวจสอบเยอะมากมีทั้งต้องไปพบจิตแพทย์ก่อนเพื่อจะต้องได้ข้อสรุปให้ได้ชัดเจนก่อนทำไมท่านต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านามเพราะถ้าไม่ตรวจสอบผ่านกระบวนการจิตแพทย์แล้วไม่มันก็จะเกิดปัญหาทีหลังอันนี้ของประเทศสวีเดนผมจะยกตัวอย่างมาพอสมควรที่ประเทศที่ได้เกิดอย่างนี้เพราะเขาระมัดระวังครับว่าการเปลี่ยนคำแนะนำแล้ววันนี้คืนนี้อยากเปลี่ยนกลับจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือไม่ครับนั่นคือปัญหาขับสนเรื่องการใช้ชีวิตในสังคมข้อกังวลของสังคมเป็นอย่างไรระบบนายจ้างลูกจ้างที่จะต้องใช้แรงงานเฉพาะด้านเป็นอย่างไรความสับสนของหน่วยงานราชการข้อมูลพื้นฐานข้อมูลบุคคลจะต้องดำเนินการอย่างไรนี่เป็นประเด็นที่มีข้อกังวลนะฮะหรืออย่างประเทศฟินแลนด์นี่นะครับท่านประธานประเทศนี้หลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนคำนั้นนามจะต้องใช้ทำหมันก่อนครับเพราะป้องกันกรณีที่มีท้องโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการมีข่มขืนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พลาดตั้งท้องขึ้นมาจะเกิดปัญหาสิทธิใครเป็นพ่อเด็กเป็นแม่เด็กนะครับใครอะไรต่างๆปัญหาก็ไม่ได้เกิดแก่พ่อแม่เด็กนะครับแต่ปัญหาเกิดต่อตัวเด็กเป็นประเด็นใหญ่ท่านประธานครับผมขออนุญาตเพราะว่าพรรคเพื่อไทยพูดไม่กี่คนครับขอให้ผมได้พูดจนจบเถอะครับประเทศฟินแลนด์มองว่าเรื่องนี้จะต้องสร้างระบบป้องกันปัญหาในอนาคตได้อย่างยั่งยืนที่สุดนี่เป็นหลักคิดของประเทศฟินแลนด์ครับแล้วแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแล้วประเทศเราจะใช้หลักอะไรจะใช้การตรวจสอบอย่างไรเรายินยอมให้มีการเปลี่ยนคำนำหน้านามถ้าเรายินยอมให้มีการเปลี่ยนคำหน้านามได้ครับเราจะทำยังไงอันนี้เป็นกังวลของผมท่านประธานครับการที่จะมีกฎหมายให้ใช้สิทธิ์ว่าถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถเปลี่ยนคำหน้านามได้เองตามที่ตัวเองต้องการมันเลยสุ่มเสี่ยงก่ออาชญกรรมมากเกินไปครับท่านประธานในกรณีที่มีคนที่ไม่มีความประสงค์ในทางช่องทางนี้อย่างเช่นการเปลี่ยนคำนำหน้านามเพื่อที่จะไปหลอกทรัพย์หรือเปลี่ยนคำนำหน้านามเพื่อที่จะลวนลามบุคคลอีกเพศหนึ่งโดยหลอกว่าเป็นเพศเดียวกันแล้วปัญหามันจะว่าอย่างไรล่ะครับท่านประธานท่านประธานครับสรุปจากรับฟังความคิดเห็นหลายฝ่ายยังไม่เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านประธานครับเมื่อบ่ายวันที่17ที่ผ่านมานั้นวันอาทิตย์ครับผมได้มีโอกาสได้ไปกับท่านทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดอุดรธานีอยากจะขอเรียนนะครับว่าเมื่อไปแล้วผมไปเห็นการแบ่งแยกนักโทษชายและนักโทษหญิงถ้าสมมุติว่าเพศทางเลือกได้กระทำผิดซึ่งเขามีจิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพแล้วเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาต้องอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังชายหรือหญิงครับผมเห็นบางคนนะครับว่าเพศสภาพอาจจะเป็นชายแต่จิตใจเขาเป็นผู้หญิงพอเขาเข้าไปในเรือนจำอยู่รวมกับผู้ต้องขังชายบางคนหน้าอกอย่างนี้อยู่ครับผมมองผมแลเห็นเพราะมัน 3,200 คนอยู่ที่นั่นแล้วตัดผมสั้นด้วยและสภาพจิตใจของคนประเภทนี้เขาจะมีสภาพจิตใจอย่างไรครับเพราะว่านมก็ยังไม่ได้ออกต้องตัดผมสั้นอีกอย่างนี้แหละเราสามารถที่จะให้พวกเขาได้รับสิทธิ์เลือกได้บ้างหรือไม่ครับหรือเราสามารถเปิดพื้นที่อีกส่วนหนึ่งไว้ให้เขาหญิงชาย
และเพศมันจะต้องใช้สถานที่นะครับเรือนจำอุดรธานีจะย้ายแล้วฮะเพราะว่ามันจะย้ายไปอยู่ที่หนึ่งแล้วถ้ากฎหมายอย่างนี้ผ่านมันก็ต้องดำเนินการในการจัดการและจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เปลี่ยนแดนเป็นแดนที่สามหญิงชายและอีกต่างๆอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับในเรื่องของกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดอยู่แล้วผิดก็คือชายถึงแม้ว่าจะเป็นบุคเพศสองมันก็เป็นมันนี่แหละผมเป็นห่วงบางคนเหมือนผู้หญิงจริงๆสวยน่ารักมากครับนี่แหละสภาพจิตใจของผู้ต้องขังเหล่านี้คิดว่ามันก็สำคัญเหมือนกันนะครับท่านประธานผมก็เลยว่าการทำกิจกรรมร่วมกันน่ะมันจะแยกยังไงการคุมขังกรณีผู้ต้องขังชายข้ามเพศมีเพศกำเนิดเป็นหญิงและเป็นผู้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศแล้วจะทำยังไงและกรมราชทัณฑ์จัดให้อยู่เรือนจำคุมขังชายหรือเปล่าและต้องสร้างแดนใหม่ขึ้นมาอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเบื้องต้นหรือกรณีผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศมีเพศกำเนิดชายเป็นผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเพศแล้วและกรมราชทัณฑ์จัดให้อยู่ในเรือนจำคุมขังหรือเปล่าผมเป็นคนคิดมากนะครับทั้งที่ผมสนับสนุนเรื่องอย่างนี้มาโดยตลอดหากพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้อาจก่อให้เกิดปัญหาล่วงละเมิดทางเพศได้อีกครับหรือทำร้ายร่างกายถ้าอยู่ในคุกก็ขาใหญ่ล่ะครับระหว่างเพศที่เป็นเพศที่ชาติกำเนิดอะไรต่างๆมันคนละเรื่องกันนะครับท่านประธานผมก็เลยห่วงบางคนก็สภาพไม่เหมือนกันบางคนนี่นะสามารถเป็นนักมวยเตะก้านคอผู้ชายสลบครับอย่างนี้ก็มีแต่เขาสามารถแปลงเพศได้เขาเป็นอรชรอ่อนแอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนั้นผมห่วงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันเยอะที่คุมขังมันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ได้ห่วงว่าคนที่จะแปลงเพศอะไรนี้จะไม่มีคนถ้าสมมติว่าเขามีความผิดจะเข้าไปอยู่นั้นมันมีปัญหาอย่างอื่นผมจะไม่ยกตัวอย่างเพราะสภาพรูปร่างร่างกายเดิมของการขังนั้นน่ะสภาพมันเปลี่ยนไปการเปลี่ยนอวัยวะเพศหน้าอกและการยากแก่การควบคุมดูแลด้วยนะครับก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นมาและความเป็นธรรมความไม่เท่าเทียมสามารถเปลี่ยนให้เกิดความเป็นธรรมสามารถสร้างให้เกิดความเท่าเทียมได้เพียงแต่เปลี่ยนคำและหน้านามนั้นผมคิดว่ามันจะเป็นยังไงล่ะครับท่านประธานครับเปลี่ยนแล้วมันมีความเป็นธรรมหรือเปล่านะครับเพราะการจะสร้างความเป็นธรรมเท่าเทียมเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองมากกว่าเราสามารถผลักดันให้ผู้มีอำนาจใช้กลไกทางกฎหมายสร้างความเป็นธรรมให้ได้เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งกว่าการเปลี่ยนนายเปลี่ยนนางหรือเปลี่ยนนางเป็นนายก็ผมไม่อยากมองว่าแค่คำนำหน้านามนายนางนางสาวเด็กชายเด็กหญิงเป็นกรอบกำหนดต่างๆในชีวิตนะครับเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นนายนางหรือนางสาวคือมนุษย์เสมอภาคกันทุกคนท่านก็คือคนเหมือนกันนะครับอย่าได้เพียงแต่ว่าคำนำหน้านามแต่ถ้าหากว่าจะทำกันจริงๆขอให้มันละเอียดรอบคอบกว่านี้ทุกคนในบ้านในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลก็ดีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ดีหรือทุกภาคการเมืองหรือพี่น้องภาคประชาชนเอาเข้ามาให้จริงๆอย่างถ้ามันผ่านไปก็คณะกรรมการจะต้องละเอียดถี่ถ้วนเรื่องอย่างนี้ทุกฉบับผมนั่งอ่านตั้งแต่เช้านะฮะผมว่าจะไม่ได้อภิปรายผมอ่านไปอ่านมามันก็ทำให้ผมได้รู้กับผมเชื่อครับว่าถ้าคนเรารักกันจริงคำหน้านามนายนางเนี่ยไม่จะเป็นหรอกครับเป็นกำแพงปิดกั้นความรักถ้าเรามัวแต่เอาคำว่านายนางนางสาวมาเป็นอุปสรรคเพื่อที่จะเอาไปเป็นปิดกั้นความรักแล้วเนี่ยก็ผมมองว่ามันไม่ใช่ความรักครับสุดท้ายครับท่านประธานก็ผมขอถามว่าสังคมควรเปลี่ยนเพื่อนเราเพราะเราควรเปลี่ยนเพื่อสังคมกันแน่ครับโอเคแล้วอะไรจะดีกว่ากันครับเราแล้วอะไรมันจะเหมาะสมในบริบทของสังคมทุกวันนี้ก็เท่านี้เองแหละครับ
แล้วก็ไม่ได้คัดค้านไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้อะไรเพียงแต่เป็นข้อความคิดเห็นที่ประสบการณ์ที่เกิดมานานพอสมควรเล่าให้ท่านฟังว่ากลัวมันจะมีปัญหาเท่านั้นเองครับขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับคุณครับขอเปลี่ยนลำดับนะครับท่านผู้อภิปรายนะครับท่านแรกท่านเท่าพิภพลิ้มจิตรกรท่านที่สองท่านพันทินน่วมเจิมท่านที่สามท่านประสิทธิ์ปฐมพดุงนะครับเตรียมตัวนะครับเชิญท่านเท่าพิภพลิ้มจิตรกรครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับก็ผมหวังว่าการที่ผมเรียกชื่อตัวเองว่านายเท่าพิภพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นหนึ่งในครั้งสุดท้ายที่ผมจำเป็นต้องเรียกคำนำหน้านามของผมว่านายนะครับผมเองไม่ใช่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาจจะเป็นเพศที่ตรงโดยกำเนิดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการขึ้นนำหน้านามของผมเนี่ยจะมีความสำคัญใดๆถ้าผมได้เพียงละหนึ่งคำออกไปผมก็รู้สึกเป็นคนขี้เกียจครับผมก็สบายขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อาจจะดูโง่ๆของผมนะครับที่ผมอยากมีความเห็นด้วยกับพ.ร.บ.ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งผมยืนยันนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกของทั้งสองฝั่งของสภาแห่งนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เหมือนกันอย่างเดียวเลยครับท่านประธานที่เห็นตรงกันแน่นอนนะครับก็คือหลักการที่เราเห็นความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับโอเคละครับก็เห็นมีก่อนหน้าผู้เสนอจะได้เสนอก็มีเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าการที่จะเสนอกฎหมายนี้อยากให้ผู้เสนอคือคุณธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์เนี่ยได้ถอนไปก่อนซึ่งผมเองคิดว่าจะถอนกันทำไมถ้าเห็นด้วยในหลักการนะครับก็ควรจะให้ผ่านไปก่อนซึ่งท่านประธานครับถ้าผมมาดูในหลักการของกฎหมายนี้ครับที่แจกให้สมาชิกได้ดูนะครับหลักการในขั้นตอนวาระหนึ่งเนี่ยเราโหวตเพื่อรับหลักการนะครับจริงๆเราไม่โหวตเพื่ออะไรครับเราโหวตเพื่อหนึ่งบรรทัดนี้ครับหลักการของกฎหมายนี้ก็คือให้มีกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแค่นี้เองครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยก็โหวตผ่านใช่ไหมครับแล้วถามว่าความสำคัญนะครับที่เข้าใจว่ามีร่างประชาชนที่จะเข้ามาอยู่ผมว่าร่างของประชาชนผมไม่แน่ใจว่าเนื้อหาข้างในความตั้งใจจะแตกต่างหลากหลายกันยังไงหรือร่างของครม.จะเป็นเช่นไรแต่ผมเชื่อว่ามันไม่หนีจากหลักการนี้แน่นอนนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้รับหลักการในวาระหนึ่งไปก่อนนะครับเพื่อเพราะมันเป็นหลักการที่มันเปิดกว้างที่สุดแล้วใครจะแก้อย่างไรก็ได้ผมเชื่อว่าเรามีขั้นตอนในกรรมาธิการที่จะไปแก้ไขได้อย่างที่เพื่อนสมาชิกผู้อภิปรายก่อนหน้าผมได้มีข้อกังวลต่างๆนานาเรามีสภาแห่งนี้เพื่อเรามาคุยกันครับเห็นตรงกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเรามีกระบวนการที่ออกแบบดีไซน์มาเพื่อการแก้ปัญหาของสังคมอยู่แล้วกรรมาธิการครับท่านประธานเป็นที่ที่เราไปถกเถียงกันครับลายมาตราเลยก็ว่าได้ว่ามาตรานี้เราจะเอายังไงมาตรานั้นเราจะเอายังไงเราจะกลัวปกป้องสิทธิ์ที่คนเขากลัวว่าจะโดนหลอกจากคำนำหน้านามแล้วก็ไปแต่งงานอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าเรามาช่วยคิดช่วยกระทำในกรรมาธิการได้แน่นอนครับประเด็นที่2ครับแน่นอนครับว่าที่เพื่อนสมาชิกกังวลว่าถ้าหากร่างของประชาชนไม่ได้เข้ามาณตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเสียสิทธิ์ของประชาชนผมไม่รู้นะครับท่านประธานว่าพรรคอื่นเขาทำยังไงแต่พรรคก้าวไกลเราเนี่ยปกติแล้วกรรมาธิการต่างๆทั้งวิสามัญในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเองหรือกฎหมายเองเราจะแบ่งโควต้าครึ่งๆอยู่แล้วครับส่วนใหญ่บางครั้งภาคประชาชนที่อยู่ข้างนอกสภาที่เป็นสมาชิกเราไม่ใช่อดีตผู้สมัครของที่เคยลงกับเราก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นประเด็นนั้นๆอย่างผมเองกับท่านประธานในสมัยก่อนก็ได้เคยนั่งในพ.ร.บ.กัญชากระท่อมด้วยกันก็จะสังเกตว่าเพื่อนสมาชิกของผมที่เป็นกรรมาธิการจากพรรคก้าวไกลก็เป็นบุคคลนอกทั้งนั้นนะครับซึ่งถามว่าถ้าเราตั้งเนี่ยบอกว่าโควต้าของก้าวไกลคงไม่พอที่จะให้หรือพรรคต่างๆคงไม่พอที่จะให้ภาคประชาชนที่เขาจะเสนอร่างเนี่ยเข้ามาไม่เป็นไรครับผมเสนอข้อเสนอนี้ครับให้เพื่อนสมาชิกเพื่อความสบายใจเพราะเรารักประชาชนเหมือนกันว่า
ตามข้อบังคับนะครับท่านประธานเราสามารถกำหนดกรรมาธิการกี่ท่านก็ได้นะครับเสนอมากกว่าปกติก็ได้แล้วแบ่งโควต้าไปตามพรรคการเมืองต่างๆแล้วเป็นที่รู้กันครับว่าจะนำภาคประชาชนเหล่านั้นเข้ามาในสภาเนาะอีกทั้งนะครับแม้ร่างนี้จะไม่เป็นร่างกฎหมายที่พรบ.ครม.ได้เสนอเข้ามาในสภาแห่งนี้แต่ตามข้อบังคับของสภาแล้วครม.มีสิทธิ์ที่จะเสนอกรรมาธิการได้ไม่เกิน1ใน3ของสภานี้อยู่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับครม.ก็น่าจะขอท่านได้เพราะหลายครั้งหลายนามที่ผมเคยเห็นที่ผ่านมาในสภาแห่งนี้จากครม.บางครั้งเป็นการเสนอจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลเองด้วยซ้ำนะครับผมว่าแบ่งโควต้าให้ประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับผมเลยเรียนนะครับด้วยเหตุผลทั้ง3ข้อเหล่านี้นะครับผมจึงขอให้เพื่อนสมาชิกทั้งสภาได้สบายใจได้นะครับไม่ว่าตอนนี้กระบวนการของทางครม.จะเป็นอย่างไรผมคงไม่ไปว่ากล่าวอีกแล้วเพราะเพื่อนสมาชิกผมทุกสัปดาห์ก็ได้ว่ากล่าวถึงกระบวนการทำงานทางนิติบัญญัติของทางครม.ไว้เยอะแล้วนะครับรวมถึงหากกังวลว่าประชาชนที่เขามีความเห็นในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่เขารวบรวมรายชื่ออยู่ซึ่งตอนนี้มีแค่ 3,000 รายชื่อเองนะครับถ้าครม. 6,000 นะครับขออภัยถ้าครม.เห็นใจก็นำร่างนั้นมาได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามที่ผมเรียนไปครับว่าเสนอชื่อกรรมาธิการเอาคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็มาทำงานกันในกรรมาธิการครับผมเชื่อว่าพรบ.คำนำหน้านี้ต้องผ่านให้ได้ครับเพราะว่ามันเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงว่าประเทศไทยเราเดินไปข้างหน้าเราก้าวไปได้ไกลกว่าที่อื่นแล้วนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านพันธินน่วมเจิมเชิญครับเรียนท่านประธานครับผมพันธินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาคลองเตยครับก็ขอร่วมอภิปรายในวาระนี้ด้วยนะครับการเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ตรงกับอรรถะทางเพศอาจมีผู้แย้งที่ให้เหตุผลเรื่องการถูกหลอกเช่นถูกผู้หญิงข้ามเพศหลอกว่าเป็นหญิงตามเพศกำเนิดซึ่งมีปัญหาตั้งแต่ทัศนคติแล้วครับเรื่องการมองว่าผู้หญิงข้ามเพศไม่ใช่หญิงแท้แต่ถ้าจะให้พูดตามมุมมองของผู้ที่อาจจะยังมีทัศนคติแบ่งแยกหญิงแท้หญิงเทียมอยู่การโดนหลอกถ้าเกิดขึ้นจริงก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาแย้งเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศเพราะอะไรครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นระดับปัจเจกบุคคลครับมาจากการที่คนที่บอกว่าตัวเองถูกหลอกนั้นบางทีก็อาจจะไม่มีวิจารณญาณหรือที่ภาวะเพียงพอในการเลือกคบคนหรือเปล่าซึ่งหากเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะมาเหมารวมว่าบุคคลข้ามเพศจะมาเปลี่ยนคำนามหน้านามเพื่อมาหลอกลวงทั้งหมดนะครับหากมีอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนคำนามหน้านามเช่นการปลอมแปลงตัวตนเพื่อก่ออาชญากรรมก็เป็นประเด็นเรื่องอาชญากรรมที่ต้องจัดการกันในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปไม่ใช่มาต่อต้านการคันเปลี่ยนคำนามหน้านามให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศไปเสียทั้งหมดเนื่องจากการเปลี่ยนคำนามหน้านามก็เป็นสิทธิที่ผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนอย่างเช่นกลุ่มคนข้ามเพศควรสมควรได้รับเป็นสิทธิที่ไม่ควรถูกต่อต้านเพียงเพราะความหวาดระแวงจากการกระทําของคนกลุ่มน้อยนอกเหนือจากการโดนหลอกลวงนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่คนมักต่อต้านการเปลี่ยนคำนำหน้านามให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศก็คือมาจากการความเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศนั่นเองครับหรือทรานส์โฟเบียซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการหล่อหลอมในสังคมของเราเองเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขซึ่งยากก็จริงครับแต่หากลองพิจารณาดูโดยปราศจากอคติหรือความเกลียดกลัวคนที่เกิดมาตรงเพศอย่างผมเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ใครมายอมรับอัตลักษณ์ของตัวเองแต่คนข้ามเพศเขาต้องดิ้นรนครับเรียกร้องมาเพื่อสิทธิของตนการเปลี่ยนคำนามหน้านามเนี่ยให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศก็เป็นสิทธิที่กลุ่มคนข้ามเพศเขาสามารถเรียกร้องและสมควรได้รับครับไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นมาเป็นยังไงเราต่างต้องการให้อัตลักษณ์ของเราได้รับการยอมรับทั้งนั้นสิ่งที่เราควรทำคือช่วยกันขจัดความเกลียดกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมยอมรับตัวตนของทุกคนอย่างเท่าเทียมซึ่งการเปลี่ยนคำหน้านามเนี่ยให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเปิดทางไปสู่สังคมที่ทุกเพศเท่าเทียมกันและเป็นสังคมที่อบรับความหลากหลายครับครับต่อไปท่านประสิทธิ์ปฐมพดุงเชิญครับอุปบาลใครไง
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมประสิทธิ์ปฐมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลจังหวัดปทุมธานีเขต7อำเภอลำลูกกาธัญบุรีและอำเภอหนองเสือนะครับวันนี้นะครับผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายนะครับสนับสนุนพรบการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับท่านประธานครับผมอภิปรายมาประมาณ30ครั้งนะครับตั้งแต่เปิดสมัยประชุมคราวที่แล้วนะครับผมไม่เคยใช้คำนำหน้านามเลยนะครับไม่เคยใช้คำว่านายนำหน้าคำว่าประสิทธิ์เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1เพราะว่าผมมีความเข้าใจในส่วนของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับท่านประธานครับวันนี้นะครับผมก็มาทำงานปกติเลยนะครับเดินมาทำงานปกติร่วมอภิปรายปกติในกฎหมายที่ปกติทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านมองเห็นว่ากฎหมายนี้ไม่ปกติกฎหมายนี้มีความก้าวหน้าเกินไปกฎหมายนี้ยังไม่ถึงเวลาแต่ผมก็ขอเรียนให้ทราบตรงนี้นะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แปลกแตกต่างจากหลายๆประเทศเลยนะครับมีมากกว่า30ประเทศนะครับที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและให้มีการระบุเพศหรือว่าระบุเป็นเพศที่3นะครับกว่า30ประเทศทั่วโลกเราไม่ใช่ประเทศแรกแม้แต่ประเทศปากีสถานหรืออินเดียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีความเคร่งครัดในศาสนามากๆและก็มีกฎหมายที่ต่อต้านนะครับต่อต้านเพศการลักร่วมเพศมาเป็นพันๆปีนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการยอมรับเพศที่3แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของปกติของมนุษยชาติในปัจจุบันนะครับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและก็เป็นสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างของรายที่1นะครับนักธุรกิจเจ้าของคลินิกเสริมความงามนักธุรกิจรายนี้นะครับเดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากและมีครั้งนึงนะครับพาสปอร์ตใกล้จะหมดอายุก็เลยไปต่อพาสปอร์ตก่อนเพื่อจะเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่เมื่อไปถึงกรมการกงสุลของประเทศไทยนะครับไปต่อพาสปอร์ตกลับถูกเหยียดว่าหน้าไม่ตรงปกนะครับเพราะว่านักธุรกิจรายนี้เป็นกระเทยนะครับไปทำศัลยกรรมมาแล้วก็หน้าตาสวยกว่าเดิมนะครับก็เลยบอกว่าหน้าไม่ตรงปกผมขออ่านเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ผิดนะครับเจ้าหน้าที่จุดซักฟอกนะครับจุดซักฟอกประวัตินะครับไม่ให้ผ่านและบล็อกพาสปอร์ตของตนเนื่องจากหน้าไม่ตรงปกนะครับและใช้คำพูดหยาบคายเสียดสีว่าเป็นสาวประเภท2จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะกลัวข้ามประเทศไปแล้วจะทำผิดกฎหมายซึ่งตนเองนะครับมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศนะครับเมื่อให้เหตุผลแล้วนะครับว่าจะยื่นเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปทำธุรกิจก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับสุดท้ายนะครับตนก็ไม่ได้ต่อพาสปอร์ตแล้วก็เลยขอวีซ่าเลยแล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กลับมีปัญหาที่กรมการกงสุลอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นในข่าวนะครับผมอ่านตามข่าวเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเรื่องที่2นะครับจะมีนักแสดงโชว์ของไทยนี่นะครับมีความหลากหลายทางเพศแต่ว่าการแสดงโชว์ของเขาเป็นที่ต้องการของต่างประเทศจึงต้องเดินทางไปโชว์ตัวไปโชว์การแสดงหลายๆประเทศแล้วบางครั้งนะครับเกิดปัญหาว่าไม่สามารถผ่านด่านตม.ของต่างประเทศได้นะครับเนื่องจากว่าพาสปอร์ตยังเป็นนายอยู่แต่รูปร่างเป็นผู้หญิงแล้วนะครับบางคนถูกตรวจถึงแม้กระทั่งให้เปลื้องผ้านะครับเพื่อตรวจดูว่าเพศตรงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ก็กลายเป็นปัญหานะครับแทนที่เราจะได้ไปสร้างเม็ดเงินกลับมาประเทศแต่กลับถูกบล็อกเพราะเรื่องตรงนี้นะครับท่านประธานครับผมอยากให้ท่านประธานและก็สมาชิกผู้มีเกียรติในสภาเหล่านี้นะครับลองดูไปที่มอนิเตอร์ของเรานะครับดูไปที่หน้าจอมุมล่างขวาท่านเห็นอะไรไหมครับล่างภาษามือของเราทำไมเราจึงต้องมีล่างภาษามือเพราะเรามีผู้พิการทางการได้ยินนะครับในประเทศไทยมีอยู่2ล้านคนนับเป็น 3% ของคนไทยทั้งหมดนะครับเรายังมีล่ามภาษามือเพื่อให้คนที่มีความพิการทางการได้ยินนะครับได้รับรู้ได้สัมผัสเหมือนกับพวกเรานะครับให้รู้สึกว่าเป็นคนปกตินะครับและกลุ่ม LGBT นะครับท่านมีมากกว่านี้เยอะมี4ล้านคนนะครับอย่างน้อยๆนะครับที่ลงบันทึกไว้มี4ล้านคนหรือประมาณ 6% นะครับทำไมเราถึงไม่ออกกฎหมายเพื่อเอื้อให้เขารู้สึกเป็นปกติเหมือนพวกเราครับท่าน
อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับสมาชิกผู้มีเกียรติในสภาเราเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อทำงานให้ประชาชนใช่ไหมครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมกับเรารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำไมเราจะต้องแบ่งแยกทำไมเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกเหยียดไม่ปกติอันนี้นะครับอยากฝากให้ทุกท่านได้คิดดูนะครับถ้าท่านคิดไม่ออกก็ลองมองอีกครั้งหนึ่งนะครับมอนิเตอร์มุมล่างขวาของเรานะครับสุดท้ายนะครับท่านถ้าท่านมีเพื่อนอยู่ในกลุ่ม LGBT นะครับท่านลองไปถามเขาดูถึงกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านลองไปถามเขาดูผมเคยคุยแล้วเขาบอกว่าเขารอกฎหมายฉบับนี้มาทั้งชีวิตทั้งชีวิตนะครับท่านไม่ใช่แค่1ปีหรือ2ปีแต่เขารอมาทั้งชีวิตแล้วเราจะเอาความหวังของเขาออกไปหรือครับถ้าท่านมีความรู้สึกเพื่อประชาชนจริงๆถ้าท่านเห็นแก่กลุ่ม LGBT จริงๆท่านต้องยอมรับกฎหมายฉบับนี้แล้วเราไปแก้ปัญหาที่มีต่อไปด้วยกันในคณะกรรมการวิสามัญครับท่านเราไม่ควรปิดโอกาสตั้งแต่ตรงนี้ครับขอบคุณครับครับอีก3ท่านนะครับท่านแรกท่านระวีเล็กอุทัยนะครับท่านที่2ท่านสิริรพัฒน์กองตะการท่านที่3ท่านเอกราชอุดมอํานวยนะครับเชิญท่านระวีเล็กอุทัยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายระวีเล็กอุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต3พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับสําหรับประเด็นในเรื่องของความเท่าเทียมและการคุ้มครองผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราควรให้ความสำคัญและเคารพถึงความเป็นปัจเจกบุคคลรวมถึงสิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนครับพึงจะได้รับไม่ว่าเขาจะมีเพศสภาพแบบใดก็ตามเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสิทธิเสรีภาพเท่านั้นครับท่านประธานแต่ยังรวมถึงความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทางฝ่ายนิติบัญญัติและสภาผู้แทนราษฎรของเราครับก็ได้มีการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนในประเด็นเรื่องนี้ด้วยแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือร่างของพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งผมได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายไปและกำลังอยู่ในขั้นพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญอยู่ณขณะนี้ขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับในส่วนของการรับรองเพศคำนำหน้านามของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันครับและมีความสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยังเป็นประเด็นที่ยังมีความละเอียดอ่อนและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับรวมไปถึงการจัดทำบริการสาธารณะของภาครัฐด้วยเช่นเดียวกันนั้นครับผมมองว่าในเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมากครับสำหรับผมครับผมขอย้ำนะครับว่าผมเห็นด้วยถึงความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเท่าเทียมกันและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อเราคลอดครับท่านประธานและอยู่รอดมาจนเป็นทารกไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามสถานะของความเป็นบุคคลของเราก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับและต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่เราไม่อาจละเลยหรือมองข้ามได้นั่นก็คือประเด็นด้านชีวภาพของบุคคลซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยต่อไปอีกด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองหลักการนี้ครับสำหรับผมแล้ว เราต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพราะมันเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลต่อการกำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ตลอดจนการจัดทำบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องผมจึงมองครับว่าเราไม่สามารถพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกันได้เลยอีกทั้งครับเมื่อพูดถึงการจัดทำบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วย่อมเกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดินและเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไปนั้นสามารถตอบโจทย์ในการอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกวัยครับโดยให้ความสำคัญและยืนอยู่บนหลักของความเสมอภาคเท่าเทียมไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศกำเนิดอะไรมีเพศวิถีแบบไหนหรือเลือกว่าจะใช้คำนำหน้าอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันครับขอสไลด์ถัดไปครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับได้นำไปสู่สิ่งที่ผมเป็นกังวลครับท่านประธานนั่นก็คือในประเด็นของการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์ของบุคคลและการจัดทำบริการสาธารณะ
ยกตัวอย่างเช่นครับการจัดทำบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขโดยกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพครับย่อมเกี่ยวเนื่องกับเพศกำเนิดของบุคคลนั้นๆแน่นอนอยู่แล้วซึ่งการเปิดช่องให้มีการใช้คำนำหน้านามที่อิสระจนเกินไปอาจทำให้เกิดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระบวนการรักษาทางการแพทย์ซึ่งเรื่องของเวลาและความรวดเร็วของขั้นตอนต่างๆทางการแพทย์นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานต่อการรักษาโรคภัยต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนหรือในกรณีหากเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติเช่นกรณีสึนามิในปี2547ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับในกรณีเช่นนี้สิ่งสำคัญครับคือการพิสูจน์ทราบทางอัตลักษณ์เพื่อนำคนที่เรารักกลับบ้านดังนั้นครับผมจึงเป็นกังวลถึงปัญหาความยุ่งยากที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์และต้องการให้มีการปรึกษาหารือกับผู้ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติด้วยเพื่อให้เห็นถึงแนวทางครับที่จะเกิดเห็นผลชัดเจนถึงการป้องกันปัญหาอย่างรอบด้านก่อนครับนอกจากนั้นครับยังรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานาตามมาเช่นเดียวกันเช่นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การเข้าเมืองของแต่ละประเทศการแข่งขันกีฬาในระดับสากลที่ใช้เพศกำเนิดเป็นตัวกำหนดในการแข่งขันสิทธิภายหลังจากการสมรสเพื่อต้องการสร้างครอบครัวและมีบุตรทางสายเลือดและผลกระทบจากเหตุแห่งการฟ้องหย่าตามเนื้อความในร่างของกฎหมายฉบับนี้หรือแม้กระทั่งครับผลกระทบของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่จะส่งผลต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมารวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาของหน่วยปฏิบัติขอสไลด์ลงได้ครับท่านประธานครับการให้เกียรติและเคารพในความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกท่านในสภาแห่งนี้รวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนที่กำลังมองอยู่ต่างมองเห็นความสำคัญครับและต้องการทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแต่การพิจารณาเรื่องเพศกำเนิดและการจัดทำบริการสาธารณะของภาครัฐตามที่ผมอภิปรายไปนั้นเป็นสิ่งที่เราก็มองข้ามไม่ได้จริงๆครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นอย่างยิ่งครับโดยสรุปครับผมขอให้กำลังใจนะครับต่อเพื่อนสมาชิกที่เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรของเราและผมเชื่อมั่นครับว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อหลักความเท่าเทียมและเคารพในอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายของคนไทยซึ่งผมเชื่อมั่นครับว่าในพัฒนาการที่สภาของเรานี้ได้มีการริเริ่มขึ้นแล้วในร่างของพรบสมรสเท่าเทียมนั้นแนวทางการยกระดับความเป็นบุคคลที่มีความเท่าเทียมกันของประเทศไทยของเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามความละเอียดรอบคอบและการมีแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญครับควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกันผมจึงอยากขอเสนอให้มีการศึกษาเรื่องนี้ให้มีความละเอียดรอบคอบชัดเจนมากกว่านี้ก่อนโดยมีการศึกษาและรับฟังจากทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคนโยบายภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านสิริรพัฒน์กองตระการเชิญครับเรียนท่านประธานสภาค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กองตระการนะคะผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพมหานครบางกะปิวังทองหลางจากพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันอยากให้เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะได้รับรู้ถึงการต่อสู้นะคะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่สังคมนั้นยังไม่มีการยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศเลยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความเกลียดชังนะคะได้รับการทำร้ายร่างกายและจิตใจถูกกีดกันจากสังคมนะคะไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมเหมือนชายหญิงทั่วไปตามกฎหมายค่ะดิฉันขออ้างถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะว่ากว่าสังคมจะตระหนักและยอมรับถึงเรื่องของความหลากหลายทางเพศนั้นกลุ่มคนเหล่านี้เขาต้องต่อสู้อะไรกันมาบ้างเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของอลันทัวริงนะคะเป็นอัจฉริยะที่เกิดผิดยุคค่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเลยนะคะที่จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้านคณิตศาสตร์ที่ King College นะคะซึ่งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยยุติสงครามโลกครั้งที่สองจากการถอดรหัสอินิกมานะคะเรื่องราวของเขาเนี่ยได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือ The Imitation Game นะคะการที่เขาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการยุติสงครามโลกครั้งที่สองนี้นี่ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงของโลกของเราเลยนะคะ
แต่ว่าความไม่เท่าเทียมในโลกในสมัยนั้นที่ยังมองคนจากเพศสภาพอยู่ทำให้เขาถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรค่ะและเขาถูกลงโทษและละเมิดสิทธิอย่างร้ายแรงเพียงเพราะว่าเขามีรสนิยมที่ไม่ตรงกับเพศสภาพของตัวเองเขาถูกบังคับให้ฉีดยาทำให้เป็นหมันรับเคมีบำบัดฉีดฮอร์โมนเพื่อรักษาอาการรักเพศเดียวกันในรักเพศเดียวกันของเขาที่ในสังคมยุคนั้นเนี่ยมองว่าเรื่องการรักเพศเดียวกันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้สุดท้ายแล้วอลัน ทิวริงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยไซยาไนด์นะคะเพราะว่าน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของซิลเวียริเวล่าและมาชาพีจอนสันค่ะกับเหตุการณ์จลาจลที่เกิดขึ้นที่ผับสโตนวอลอินนะคะนำไปสู่การเรียกร้องความเท่าเทียมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมาชาพีจอนสันหรือว่ามัลคอมไมเคิลส์จูเนียร์นะคะเกิดจากครอบครัวแอฟริกันอเมริกันนะคะชนชั้นใช้แรงงานเธอแค่ชอบใส่กระโปรงเหมือนเด็กผู้หญิงค่ะแต่นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เธอถูกเพื่อนในละแวกบ้านตัวเองนั้นทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศจนทำให้เธอไม่กล้าใส่กระโปรงอีกและทำให้เธอคิดว่าการที่เราจะมีความรักระหว่างเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นเพียงแค่ความฝันได้เท่านั้นต่อมาซิลเวียริเวล่าหรือว่าเรนะคะจากการที่พ่อของเธอนะคะทิ้งไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคุณแม่ก็ฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้เธอต้องมาอาศัยอยู่กับยายนะคะที่มีการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างเข้มงวดเธอถูกทุบตีเป็นประจำจากยายค่ะเพียงเพราะว่าเธอมีพฤติกรรมที่เหมือนเด็กผู้หญิงค่ะทำให้เธอหนีออกจากบ้านมานะคะแล้วก็ได้มาพบกับมาชาในปี1963ที่นิวยอร์กค่ะในสมัยนั้นนะคะกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับเลยนะคะถูกมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องผิดบาปนะคะทำให้บ่อยครั้งกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยถูกตำรวจจับเพียงเพราะแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพตัวเองค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่28มิถุนายน1969นะคะที่ Stonewall Inn นะคะที่เมืองนิวยอร์กเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนื่องจากในสมัยนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขายังไม่มีการยอมรับนะคะในระหว่างที่กลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นกำลังสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานมีตำรวจกว่า200นายค่ะเข้ามาทำการจับกลุ่มทำลายข้าวของในบาร์นะคะรวมไปถึงใช้อาวุธทำร้ายร่างกายโดยเจาะจงไปที่กลุ่มคนที่แต่งหญิงค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังกับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ยอมถูกกดหัวถูกลดทอนสิทธิความเป็นมนุษย์ของพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาจึงต่อสู้กลับโดยการใช้อิฐและหินปาใส่ตำรวจค่ะการจลาจลครั้งนี้นะคะก่อตัวใช้เวลายาวนานถึง6วันและได้เป็นการจุดประกายการรวมกลุ่มการต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะอย่างเช่นกลุ่ม Gay Liberation Front นะคะในการเรียกร้องการยอมรับอัตลักษณ์ของตัวเองทั้งมาชาและซิลเวียนะคะก็ได้เป็นผู้ที่รณรงค์และก่อตั้งในหลายแคมเปญเลยค่ะทั้งการสนับสนุนชาว LGBTQ+ ในการเปิดเผยตัวเองนะคะการจัด Pride Parade นะคะที่ประเทศไทยเราก็จัดเช่นเดียวกันเนี่ยเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่ The Stonewall Inn นี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆคนได้ตระหนักถึงตัว Tใน LGBTQ+ นะคะว่า transgender เหล่านี้เนี่ยเขาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นมนุษย์ผ่านการดูถูกเหยียดหยามและด้อยค่าพวกเขามามากมายขนาดไหนมาชาและซิลเวียนะคะได้ผลักดันเรียกร้องกฎหมายและนโยบายทางการเมืองมากมายเลยค่ะอย่างเช่นการกดดันสมาคมจิตแพทย์อเมริกาเพื่อบอกว่าการรักเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่โรคค่ะถึงแม้ว่าทั้งคู่จะจากไปแล้วนะคะแต่ว่าการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยได้ทำให้เราเห็นนะคะว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นผ่านความยากลำบากมามากมายขนาดไหนนะคะที่จะทำให้สังคมยอมรับตัวเองเขามีที่ยืนของตัวเองและมีสิทธิเท่าเทียมกับเพศอื่นๆจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันเองเราก็มีกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้มีความหลากหลายทางเพศมาอย่างยาวนานนะคะเริ่มตั้งแต่กฎหมายที่สะท้อนไปถึงการไม่ยอมรับของการมีผู้ที่หลากหลายทางเพศอยู่อย่างเช่นกฎหมายลงโทษการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันอย่างเช่นโซโลมี่ลอนะคะเรื่อยมาจนถึงการพยายามปรับตัวเพื่อให้กฎหมายเนี่ยก้าวทันตามทัศนคติของคนในสังคมมากขึ้นนะคะมีการโอบรับความหลากหลายในทางเพศมากขึ้นนะคะอย่างเช่นพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558ที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีแนวนโยบายในการไปปฏิบัติอย่างชัดเจนแต่ก็ถือว่ากฎหมายของไทยนั้นได้รับการปรับตัวแล้วหรือว่าในสภาชุดนี้ค่ะพรบสมรสเท่าเทียมที่เพื่อนๆสสหลายคนเนี่ยได้ร่วมกันอภิปรายกันอย่างหลากหลายแล้วก็ร่วมผ่านโหวตวาระหนึ่งให้ผ่านไปแล้วนะคะ
เราได้สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะว่าเราพร้อมที่จะทำให้กฎหมายนั้นปรับตัวนะคะแล้วก็โอบรับในบริบทของสังคมที่แตกต่างกันออกไปในปัจจุบันนี้แนวคิดทัศนคติของเราโอบรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้นค่ะเรามีซีรีส์ Wise นะคะที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอุตสาหกรรมซีรีส์ Wise ที่สร้างเม็ดเงินมากมายให้กับประเทศของเราเรามีPride Monthมีพาเรดที่ต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมงานมากมายในขณะที่สังคมโอบรับและเดินหน้าไปขนาดนี้กฎหมายของเราค่ะยังเดินตามไปไม่ทันนะคะถึงแม้ว่าเราจะผ่านพรบสมรสเท่าเทียมมาแล้วแต่ว่าในประเทศไทยของเรายังมีอีกหลากหลายมิติค่ะที่กฎหมายของเราเนี่ยต้องออกมาสะท้อนแล้วค่ะว่าประเทศของเราเปิดรับและโอบรับความหลากหลายทางเพศนี้พรบนี้ก็จะเป็นอีก1ฉบับที่จะสะท้อนนะคะว่าสภาผู้แทนราษฎรในชุดนี้พร้อมที่จะโอบรับความหลากหลายทางเพศสุดท้ายนะคะที่ฉันอยากฝากคำพูดของมาธาพีจอห์นสันนะคะเป็นวลีนะคะของเธอว่า How many years has it taken people to realize that we are all brothers and sisters and human beings in the human race เราจะต้องใช้เวลากี่ปีผู้คนถึงจะเข้าใจว่าเราทุกคนล้วนเป็นพี่น้องและมนุษย์เหมือนกันร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกันดิฉันอยากให้พรบฉบับนี้นะคะได้คืนสิทธิความเป็นมนุษย์ให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนและได้ตอบคำถามของมาชาพีจอห์นสันนะคะว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาในการต่อสู้ยาวนานหลายปีแต่การต่อสู้นั้นไม่ได้สูญเปล่าค่ะในหลากหลายประเทศทำสำเร็จแล้วและประเทศไทยเองก็กำลังต่อแถวจ่อรอคิวอยู่ที่จะให้ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ทำให้มันสำเร็จและเกิดขึ้นได้จริงค่ะขอบคุณค่ะ